18สิงหาประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่31และเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้หญิงคนที่2ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรฮะบรรยากาศที่ทำการต้องบอกว่าจะเป็นที่ทำการพักในอนาคตนั่นแหละเพราะเขาจะย้ายมาที่นี่ก็คืออาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตก็คือ Voice TV เก่าวันนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างเป็นทางการให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31บรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งแต่งตัวชุดแบบขาวเป็นปกติขาวมารับคุณทักษิณด้วยและบรรยากาศที่เห็นนะคุณผู้ชมเมื่อมาถึงมันจะมีกล้องอีกมุมนึงเห็นตอนรับหน้าของเกตมณีเดินขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งน้ำไม่ตีกันคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์วันนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นคุณทักษิณใส่ชุดสีขาวแล้วเท่าไหร่นะน่าจะเป็นครั้งแรกคุณทักษิณยังแซวตัวเองบอกตื่นเต้นเขินด้วยเขินด้วยหลังจากที่มีการเดินเข้าไปด้านในเห็นบอกว่าหลังจากนั้นก็จะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณพีรพันธ์เอาง่ายพรรคร่วมมากันหมดฮะมากันหมดค่ะและก็บอกว่าเป็นโฉมหน้าโฉมตาของรักษาการรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่น่าจะเป็นรัฐมนตรีชุดต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราพยายามจะถามมันมีข้อมูลเรื่องของการบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องบอกว่าใครจะมาหลุดโผหลุดโผหรือเปล่าโยนให้นายกอย่างเดียวเลยวันนี้ก็คือคุณอิงและหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะ 9:29 นาทีภายในโถงของอาการ Voice Space ค่ะคือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีทางด้านของร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์ค่ะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะคือเมื่อมาถึงก็มีการอัญเชิญไปยังสถานที่ในการรับสนองพระบรมราชโองการค่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นคุณอุ๊งอิ๊งก็มีการเข้าสู่พิธีตามระเบียบถูกไหมฮะแล้วก็นี่ฮะภาพที่เราจะเห็นก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารมีการรับพระบรมราชโองการโดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานสภาผู้แทนราษฎรถือว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างเป็นทางการหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะใช้คำว่าเป็นสปีดแรกคำพูดแรกของคุณอุ๊งอิ๊งที่มีการพูดกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการรับพระบรมราชโองการแล้วตัดภาพหน่อยฮะคุณผู้ชมคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยหลังจากที่เข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนชุดแล้วออกมาลักษณะก็คือมาสปีชแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลองดูช่วงแรกก่อนเห็นบอกว่าเป็นการมาเป็นนายกแบบไม่ได้วางแผนแต่จะมุ่งมั่นทำเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนและจะผลักดันนโยบายให้ได้มากที่สุดคุณผู้ชมฮะมันมีอยู่ประโยคนึงที่ผมว่าน่าสนใจคุณอุ๊งอิ๊งพูดบอกว่าดิฉันจะมีความตั้งใจในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหายาเสพติดเรื่องของระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาได้ทุกที่และก็ยังผลักดันนโยบายต่างๆเรื่อง Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องสังเกตมั้ยอะไรมันหายไปนั่นก็คือ Digital Wallet 10,000 บาทไม่ได้พูดในสปีดแรกฟังเสียงฮะดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งค่ะพรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนทุกๆคนขอบคุณที่ได้รับเลือกให้ดิฉันมีความไว้วางใจให้ดิฉันได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะวันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเพื่อประเทศชาติตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะไม่ได้วางแพลนในการเป็นนายกในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจค่ะว่าดิฉันพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถค่ะ
ก่อนนี่ฮะคุณผู้ชมและภาพวันนี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คือคุณเศรษฐาก็มาร่วมด้วยหลังจากที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการที่ใช้คำว่าสปีดก็คือที่คุณอุ๊งอิ๊งเตรียมมาอันเนี้ยก็มีการเดินไปทักทายคุณเศรษฐาใช่ไหมแล้วก็เห็นว่านี่คุณเศรษฐายกกำปั้นขึ้นมาถือว่าเป็นการและส่งต่อหรือเปล่าสู้ๆไหมสู้ๆอย่างนั้นหรอ เพราะเดี๋ยวต้องเจออะไรอีกเยอะ คุณผู้ชมฮะแต่ก่อนจะไปดูหลังจากนี้คุณอุ๊งอิ๊งมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ มันมีเรื่องน่าสนใจคือคำถามที่สื่อมวลชนถามบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งการมาเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายคำถามแรกที่นักข่าวถามไปนะดิจิตอลวอลเล็ตจะเอายังไงกันแน่คุณอิงตอบว่ายังไงคือตัวของคุณอิงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการแบบว่าสังเคราะห์นโยบายอย่างเต็มที่แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีการทิ้งเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือกันว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าทิ้งไปเลยคือปฏิเสธว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้สั่งล้มแต่ถามว่าจะทำหรือเปล่าคุณอิงบอกว่ามันต้องมีการไปศึกษารับฟังความคิดเห็นแน่นอนต้องอยู่ในกรอบพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปหลังจากนี้และรายละเอียดต้องมีความชัดเจนยังไม่ชัดเจนอยู่ฮะลงทะเบียนเท่าไหร่นะ30ล้านคนแล้วนะและคุณอุ๊งอิ๊งทิ้งท้ายเอาไว้บอกเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเป็นความตั้งใจที่ยังมีอยู่แน่นอนแต่เป็นความตั้งใจที่มีอยู่แต่ไม่ได้ตอบนะฮะว่าจะมีหรือเปล่าต้องศึกษาหลังจากนี้ด้วยแต่ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่ได้มีการสั่งล้มแต่อย่างใดอีกอันนึงคือเรื่องของตระกูลวงสุวรรณมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐมนตรีในชุดหน้าครม.ชุดหน้าจะไม่มีคนตระกูลนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ายังไม่ได้รับทราบเรื่องนี้มันเร็วเกินไปยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมยังไม่รู้ว่าจะมีสกุลใดไม่มีสกุลใดแต่หลังจากนี้ขอรอประชุมอีกทีนึงถึงจะมีความชัดเจนใครอยากโดนอย่างคุณพ่อกับคุณอาหรอคะวันนี้คุณพ่อกับคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เป้าหมายค่ะถ้ามานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ค่ะจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคดีค่ะท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพรรคร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านทักษิณก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้ก็เมื่อกี้พูดเรื่องอีกเรื่องนึงคือคำถามที่สื่อถามกลัวซ้ำรอยคุณพ่อกับคุณอาไหมก็คือคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณคุณยิ่งตอบบอกว่าจะพยายามทำให้ไม่ซ้ำรอยไม่โดนคดีจบเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อพรุ่งนี้บอกยังไม่มีกำหนดการอะไรแต่บางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการประชุมหรือเปล่าเรื่องของการตั้งโผครม.วันนี้ครม.เนี่ยเราพยายามถามหลายคนทุกคนบอกให้ไปถามคุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งบอกยังไม่ได้เจอใครทั้งนั้น